ครับผมเมื่อสักครู่เป็นสาวๆแล้วตอนนี้เอาใจหนุ่มๆกันบ้างนะครับผมต้องบอกว่าเอาใจสาวๆกันดีกว่าเนาะสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อคนนี้เลยนะครับพัคโบกอมนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะจำเขาได้จากเรื่อง Itaewon Class ผมก็ดูอยู่เนาะแล้วก็อีกซีรีส์อีกเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เนี่ยมีคนเห็นภาพของเขานะครับทำการกุศลไหมครับเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางสถาบันสวัสดิการเพื่อเยาวชนหรือ Child Welfare Institute นะครับได้โพสต์ภาพในระหว่างที่นักแสดงหนุ่มระดับซุปตาเกาหลีนะครับอย่างพัคโบกอมกำลังทำงานในฐานะอาสาสมัครครับคุณผู้ชมในการแพ็คของใช้บริจาคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับเด็กๆเนื่องในวันเด็กออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันนั่นเองครับโดยทางสถาบัน Child Welfare Institute นะครับได้โพสต์รูปพัคโบกอมกำลังทำงานการกุศลลงบนแฟนคาเฟ่ของนักแสดงหนุ่มชื่อดังครับซึ่งก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยดูดีมากขึ้นเลยนะครับผมโดยทางชาวเวลแฟร์เนี่ยได้กล่าวนะครับขอขอบคุณพัคโบกอมที่ได้ลงแรงช่วยเหลืองานการกุศลของทางสถาบันมาโดยตลอดครับนอกจากนี้นะครับก็ยังขอขอบคุณ Ministry of Bogum ครับกลุ่มแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มด้วยนะครับที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กมาให้กับทางสถาบันเป็นประจำทุกปีเลยครับโดยในปีนี้นะครับพัคโบกอมได้เสนอตัวเข้ามาทำงานแพ็คของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กนะครับซึ่งทางแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มเนี่ยก็บริจาคมาในฐานะอาสาสมัครด้วยตัวเองเลยครับโดยพัคโบกอมนะครับทำงานการกุศลอย่างขยันขันแข็งแบบไม่มีบ่นเลยนะครับซึ่งก็ทำให้ทุกๆคนที่ได้เห็นเนี่ยรู้สึกชื่นชมมากๆเลยครับโดยตัวต้องบอกเลยนะครับว่าพัคโบกอมเนี่ยได้ทำงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือสำหรับชาว Welfare Institute อย่างเงียบๆมามากกว่า10ปีแล้วครับเจ๋งจริงๆเนาะตอนแรกพี่ก็คิด Itaewon Class เล่นเป็นใครอย่าลืมไปแล้วว่าเล่นเป็นตัวนึงอ่ะพี่ที่ผมมาเป็นเชฟใช่ๆเอาท้ายๆใช่โผล่มานิดเดียวไม่สปอยนะถ้าโผล่มานิดเดียวทำไมจำได้เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะพี่อ่ะจะจำเขาได้จาก Reply 1988ไม่ได้ดูเรื่องนั้นสนุกมากบอกเลยต้องดูนี่เขาสายเกาหลีตัวจริงนะครับผมแต่ว่าภาพเมื่อสักครู่นี่ดีมากเลยเนาะจริงทั้งหล่อแล้วก็ใจบุญด้วยนะครับน่ารักมากๆนะคะ